้สมัครสว.แห่ร้องกกต.สอบชุดโพยตัวเลขมหัศจรรย์อึ้งไม่เคยแนะนำตัวแต่เข้ารอบการเมืองวันที่28มิถุนายน2567 12 นาฬิกาผู้สมัครสว.ตกรอบบัญชีสำรองแห่ร้องกกต.สอบชุดโพยตัวเลขมหัศจรรย์สงสัยข้อมูลสว. 0.3 โฆษณาเกินจริงหรือไม่ลั่นต้องจัดการจะสีส้มแดงน้ำเงินถ้าผิดก็ยุบกลุ่มสตรีงงไม่เคยแนะนำตัวแต่เข้ารอบเฉยเมื่อวันที่28มิถุนายน2567ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.กลุ่มผู้สมัครสว.นำโดยนายสุรชัยพรจินดาโชติผู้สมัครสว.กลุ่ม19พร้อมผู้สมัครบางส่วนยื่นคำร้องต่อกกต.เพื่อตรวจสอบกระบวนการเลือกสว.ระดับประเทศเมื่อวันที่26มิถุนายนนายสุรชัยกล่าวว่าตนอยู่ในบัญชีสำรองของการเลือกครั้งนี้อยากให้กกต.ตรวจสอบความผิดปกติ3ข้อประเด็นแรกผู้สมัครบางกลุ่มลงคะแนนเหมือนกันซีรีส์เดียวกันในกลุ่มตนพบว่ามี20กว่าคนซึ่งแค่2คนก็ประหลาดแล้วโดยตัวเลขที่ลงอย่างเช่น3 22 122 5ตนขอเรียกว่าเป็นตัวเลขมหัศจรรย์ประเด็นที่2พบผู้สมัครสว.บางส่วนแต่งกายคล้ายกันเช่นใส่เสื้อสีเหลืองเป็นกลุ่มคลุมด้วยแจ็คเก็ตสีดำพฤติกรรมบางอย่างมีข้อผิดสังเกตไม่เหมือนพวกตนที่เป็นธรรมชาตินอกจากนี้ยังพบคนเป็นหัวหน้าทีมแต่ไม่แต่งกายในชุดเดียวกันลักษณะคล้ายไกด์ทัวร์ขอแนะนำให้กกต.ไปเปิดวิดีโอวงจรปิดดูประเด็นที่3อยากให้ตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติที่กรอกไว้ในเอกสารสว. 3ว่าจริงหรือเท็จโดยเฉพาะข้อมูลประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานที่เกี่ยวข้องในกลุ่มตัวเองซึ่งจากที่ตนเห็นกกต.น่าจะตรวจสอบไม่ละเอียดการเขียนข้อมูลลงในเอกสารสว. 3ก็เหมือนโฆษณาตัวเองเพื่อให้คนเข้ามาเลือกซึ่งจะมีผลในการลงคะแนนถ้าเขาเขียนอะไรที่โฆษณาเกินจริงหรือไม่ใช่ข้อเท็จจริงแล้วทำให้คนอื่นตัดสินใจเลือกก็จะมีผลต่อผู้สมัครรายอื่นการกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จมีผลทางกฎหมายจึงอยากให้กกต.ตรวจสอบนายสุรชัยกล่าวนายสุรชัยกล่าวว่ายังมีพวกตนอีกบางส่วนที่แยกกันไปศาลฎีกาเพื่อยื่นคำร้องในลักษณะนี้เช่นกันส่วนคุณสมบัติว่าที่สว.200คนนี้ตนขอไม่ให้ความเห็นเพราะถือว่าผ่านกระบวนการของกกต.ไปแล้วขณะที่นายสหรัฐมาลาสีผู้สมัครสว.ตกรอบกล่าวว่าที่กกต.บอกว่ามีสายสืบอันนี้ท่านได้ทำงานหรือไม่โดยเฉพาะนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ขอให้ทำงานสมกับที่เป็นกกต.คุ้มภาษีประชาชนการที่บอกว่ารู้แต่ไม่สามารถจับคนทุจริตได้ถือว่าไม่ทำงานการมายื่นครั้งนี้ไม่อยากให้การเลือกเป็นโมฆะแต่อยากให้ตรวจสอบคนที่บล็อกโหวตหรือจัดตั้งกกต.ต้องไปจัดการไม่ใช่มาบอกว่าไม่มีหลักฐานทำอะไรไม่ได้อย่างนั้นแสดงว่าไม่ทำงานนายสหรัฐกล่าวอีกว่าคนได้ศูนย์คะแนนโดยที่ไม่กาตัวเองเฉพาะกลุ่มของตนมีประมาณ10กว่าคนและได้1คะแนนมีประมาณ10กว่าคนอยากให้กกต.ไปดูตรงนี้ว่าสามารถทำอะไรกับเขาได้บ้างหรือไม่เมื่อถามว่าจะเอาผิดกับพรรคการเมืองด้วยหรือไม่นายสหรัฐกล่าวว่าถ้าสอบสวนถึงก็ต้องเอาผิดแน่นอนจะยุบก็ต้องยุบไม่ว่าจะเป็นพรรคสีน้ำเงินสีส้มหรือสีแดงก็ต้องจัดการนายพันลบแก้วใหม่ผู้สมัครสว.กลุ่ม6กล่าวว่าอยากเรียกร้องถึงระบบภาพเสียงและการขานชื่อเนื่องจากคะแนนของตนหายเข้าไปในกลีบเมฆตนก็ทักท้วงตั้งแต่ตอนนั้นแล้วขอให้นับใหม่แต่กกต.ก็ไม่ยอมทำให้ตนมองว่าเป็นการเสียสิทธิไม่ได้เข้าไปสู่รอบควายไม่ได้รับความเป็นธรรมผมมาจากชนบทมาด้วยใจจริงใจเกินร้อยผมอยู่กลุ่ม6ทำสวนจริงมีสวนยางพาราป่าไม้ก็มีสระเลี้ยงปลาอยู่หลังบ้านซึ่งเป็นประวัติของผมที่กกต.ได้รับตัวจริง 100% นายพันลบกล่าว
อย่างไรก็ตามยังมีกลุ่มสตรีที่รวมตัวกันเดินทางมาร้องให้ตรวจสอบกระบวนการเลือกใหม่เนื่องจากพบว่าก่อนถึงวันเลือกระดับประเทศปกติผู้สมัครจะตั้งกลุ่มไลน์เพื่อแนะนำตัวให้เป็นที่รู้จักแต่คนที่ได้รับเลือกกลับไม่มีการแนะนำตัวพอถึงวันจริงก็มานั่งนิ่งแล้วลงคะแนนในลักษณะเดียวกันเพชรดารินทร์ผงาดแชมป์ประชาชนหญิงสองล้อถนนไทม์ไทรอัลประเทศไทยกีฬาวันที่28มิถุนายน2567 17:28 น.เพชรดารินทร์สมราชจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมผงาดแชมป์ประเทศไทยไทม์ไทรอัลประชาชนหญิงส่วนเฟรมธนาคารชัยยาสมบัติได้แชมป์รุ่นประชาชนชายจักรยานประเภทถนนและจักรยานประเภทเสือภูเขาประจำปี2567สนามที่5ที่จังหวัดพิจิตรสำหรับพิธีเปิดประเภทถนนรายการไทม์ไทรอัลเมื่อวันที่28มิถุนายนที่บริเวณหอชมนกโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติได้รับเกียรติจากนายไพบูลย์ ณ บุตรจอมอดีตพิจิตรเป็นประธานพร้อมด้วยเสมึกพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพลเอกเดชากล่าวว่าจากการที่สมาคมได้จัดจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2567มาแล้ว4สนามได้รับความร่วมมือจากจังหวัดที่เป็นเจ้าภาพเป็นอย่างดีส่วนนักกีฬาติดตามไปแข่งทุกสนามการที่สมาคมต้องจัดปีละหลายๆสนามเนื่องจากการพิจารณานักกีฬาที่จะก้าวขึ้นมาเป็นทีมชาตินั้นจะดูจากผลงานแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยเป็นหลักประการสำคัญนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีตลอดจนรัชทายาททุกพระองค์พระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่นักกีฬาที่ชนะเลิศและหลังเสร็จสิ้นสนามสุดท้ายจะได้นำความกราบบังคมทูลเพื่อนำนักกีฬาจักรยานที่ชนะเลิศแต่ละรุ่นเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อรับถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังความปลาบปลื้มแก่นักกีฬาทุกคนพลเอกเดชากล่าวอีกว่าสำหรับประเภทถนนสนามนี้สมาคมจะพิจารณานักกีฬาที่มีผลงานดีเอาไว้ส่วนหนึ่งเพื่อมาเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยแต่เป็นการคัดเลือกรอบแรกก่อนจากนั้นกลั่นกรองในรอบสุดท้ายอีกทีอย่างไรก็ตามนักกีฬานอกจากจะมีฝีมือแล้วยังต้องมีระเบียบวินัยและเชื่อฟังโค้ชด้วยหากไม่มีวินัยจะสร้างปัญหาความวุ่นวายตามมาขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่ให้ความสนใจตลอดทั้งด้านผลประเภทถนนรายการไทม์ไทรอัลที่น่าสนใจรุ่นประชาชนหญิงระยะทาง 20.56 กิโลเมตรที่1 นางสาวณภัสสรปัญญาวุฒิไกรเวลา 30.22 นาทีที่2 สอ.หญิงเพชรดารินทร์สมราชจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่3 10 ตรีกองประจำการหญิงชนิพรบัตริยะทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมส่วนแชมป์ประเทศไทยตกเป็นของสอ.หญิงเพชรดารินทร์สมราชคะแนนรวม102คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงระยะทาง 20.56 กิโลเมตรที่1 นางสาวกมลรดาขาวปลอดนักปั่นทีมชาติไทยจากทีม KOMKOM เวลา 31.23 นาทีพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม120คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานที่2 นางสาวอภิชยาหันทยุงทีมคิทเช่นควีนส์ที่3 นางสาวปันทิตาชิดมาศทีมพราม19รุ่นประชาชนชายระยะทาง 30.48 กิโลเมตรที่1 มะตูมพันจ่าอากาศเอกพีรพลชาวเชียงขวางจากทีมจักรยานกองทัพอากาศเวลา 39.36 นาทีที่2 นายพีลาดเงินทีมโรโอใจอินชัวรันที่3 เฟรมส
ทธนาคารชัยยาสมบัติทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม104คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายระยะทาง 30.48 กิโลเมตรที่1จ่าตรีตุลธรโสสลามทีมจักรยานกองทัพอากาศเวลา 40.46 นาทีพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม110คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานที่2นายก้องภพที่มาชัยทีมโรโอใจออนไลน์อินชัวรแรนที่3นายตินภัทรเมืองเดชทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนเชียงใหม่รุ่นยุวชนชายระยะทาง 20.56 กิโลเมตรที่1นายธนภัทรสกุลแตรทีมพราหมณ์19โรงเรียนปราจินราษฎรอำรุงเวลา 27.44 นาทีพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม114คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานที่2นายอภิสิทธิ์สุพรรณทีมเจมบุรีที่3นายชองเมซ่าหน้าทีมเลนโซ่ซีซีวันเดียวกันนี้มีจักรยานเสือภูเขารายการดาวฮิลที่จุดชมวิวเขาดินตำบลวังทับไซอำเภอสากเหล็กรุ่นที่น่าสนใจดังนี้รุ่นประชาชนชายที่1เบสนายเมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์จากทีมโลมอไซเคิลคอร์นูทริชั่นวีติเรโกราชนาวีเวลา 1.40 นาทีพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม116คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานที่2นายชินพัฒน์สุขจัญญาไบโซนวีติเรโกที่3นายปทากรสมชัยธนาวัฒน์ทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนพระราม3รุ่นประชาชนหญิงที่1เพชรจ่าเอกหญิงวิภาวีดีคาบานเลสทีมจักรยานกองทัพอากาศเวลา 1.55 นาทีพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม112คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานที่2นางสาวกนกรัตน์ฤทธิเดชทีมไบเน็ตที่3นางสาวศิรภัทรสอนชาติกำนิดทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนพระราม3รุ่นเยาวชนชายที่1นายปทากรสมชัยธนาวัฒน์ทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนพระราม3เวลา 1.51 นาทีพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม120คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานที่2นายชิติพัฒน์อาสาทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนพระราม3ที่3นายศิวกรสุมมาตรทีม SORHABIKEX สินธรโรงเรียนวัดสวงธรรมรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมประเภทเสือภูเขาดาวฮิลประจำปี2567ได้รับถ้วยเกียรติยศปรีดาจุลมณฑลผลปรากฏว่านักกีฬายอดเยี่ยมหญิงได้แก่จ่าเอกหญิงวิภาวีดีคาบาเลสทีมจักรยานกองทัพอากาศนักกีฬายอดเยี่ยมชายได้แก่นายปทากรสมชัยธนาวัฒน์ทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนพระราม3ขณะที่ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมได้รับถ้วยเกียรติยศเสรีไตรรัตน์ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมฝ่ายหญิงได้แก่นางเมตตานินเพชรมารดาและผู้ฝึกสอนของจ่าเอกหญิงวิภาวีดีคาบาเลสผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมฝ่ายชายได้แก่นายธนนครสมชัยธนาวัฒน์บิดาและผู้ฝึกสอนของนายปทากรสมชัยธนาวัฒน์